ดีครับวันนี้มาพบกับ Kia by J Channel ครับเราจะมารีวิวต่ออย่าง EP ที่3นะครับวันนั้นยังไม่จบนะครับวันนี้จะเป็นหน่วยพิฆาตมารลดซ่อนพลังเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะเอามาให้รีวิวเนี่ย6ชิ้น6คันโอ้ย6แบบนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดเป็น EP ไปแล้วมีแฟนเพจขอมานะครับว่าขอเป็นรีวิวตอนละคันได้ไหมเดี๋ยวถ้าผมว่างผมจะจัดให้ทีหลังแต่ตอนนี้ขอแบบเป็นชุดๆไปก่อนนะครับอันนี้ก็รอมาประมาณ2อาทิตย์ละนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวแรกก่อนเลยก็คือออันนี้เป็นรถสปอร์ตสีดำนะครับซึ่งชื่อลาเว่นนะครับลาเว่นนะครับคนขับก็คือผมจำชื่อไม่ได้อะไรเนิบเนิบเบิร์บสักอย่างนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอนเด็กๆวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่จะมีกันนะครับจะมีกันราคาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย400กว่าบาทสมัย30กว่าปีที่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นรถของหน่วยมาร์สนะครับจะเป็นมีภารกิจนะครับภารกิจก็จะเป็นทางน้ำนะครับสำหรับเจ้าลาเว่นนะครับเป็นภารกิจทางน้ำเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เมื่อคนขับเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับต้องขออภัยด้วยเมื่อสวมหน้ากากนะครับปั๊บนะครับรถของเขาเนี่ยก็จะทรานสฟอร์มหรือแปลงร่างนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้ทุกท่านดูเต็มๆนิดนึงนะครับนะครับเป็นรถสปอร์ตสีดำธรรมดาแต่ตอนนี้ทรานสฟอร์มเนี่ยภารกิจจะอยู่ในน้ำตัวนี้จะแปลงเป็นคล้ายเรือนะครับเป็นเรือแบบเท่ๆนะครับก็จะทรานสฟอร์มอันแรกก็คือจะมีสวิตช์ด้านข้างอยู่หลายท่านงงว่าคนมีเลเว่นเนี่ยประตูหลุดเลย คนมีเลเว่นเนี่ยคือทำไมมีสวิตช์ตรงนี้สวิตช์ตรงนี้ทำอะไรเดี๋ยวผมแจ้งให้ดูแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันคืออะไรเอา ทำเลยมันมีปุ่มอันนี้เราจะทำให้ดูว่าปุ่มนี้คืออะไรนะครับอันแรกคือเรากดที่สวิตช์ด้านข้างนี้นะครับด้านข้างกดปุ๊บนะครับหน้ารถจะพลิกเสร็จแล้วเราพับล้อนะครับพับล้อทั้ง4ล้อนะครับแต่ตรงนี้ล้อที่เป็นข้างบนเรือเนี่ยเรางัดขึ้นมาจะเป็นปืนเลเซอร์นะครับเป็นปืนเลเซอร์แต่ด้านล่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องงัดก็ได้เพราะว่าถ้าคุณงัดมาเนี่ยเราจะวางกับพื้นอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องไปงัดมันเสร็จแล้วประตูเนี่ยกางได้เลยนะครับกางได้เลยไม่ต้องกดนะครับเสร็จแล้วข้างหลังเนี่ยต้องกดเพราะว่าจะให้สเกิร์ตหรือสปีกหลังเด้งขึ้นมานี่นะครับก็คือเป็นเจ็ตนะฮะเป็นวิ่งเร็วๆเหมือนเทอร์โบนะครับเด็กๆก็เทอร์โบนะครับก็แค่นี้แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์อยากให้สมบูรณ์คืออะไรปุ่มตะกี้ที่ผมบอกเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนอ่ะโอเคมาไม่อุบละตะกี้มันเด้งไปแล้วนะครับเอาปุ่มเนี้ยคือปุ่มที่เราจะยิงกระสุนนะครับปุ่มที่ยิงกระสุนตอนนี้มันกดแล้วมันยิงไม่ได้ทั้งที่กระสุนมันจะอยู่ตรงนี้มีกระสุนอยู่นะแต่ยิงไม่ได้ระบบอันนี้เจ๋งมากคือนะครับระบบมันจะอยู่ที่ท้ายรถครับเราก็ง้างไก่มันจะเป็นไก่ง้างนะครับง้างแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ปุ่มตรงนี้เราจำเป็นแล้วครับเพราะอะไรมันคือปุ่มที่ยิงกระสุนให้ยิงออกมานะครับนี่ครับ เดี๋ยวเมื่อกี้กระสุนผมใส่ไปมันขัดอยู่นะครับเดี๋ยวนะนะครับนี่แดงมาแล้ว1กระสุนจะมีมาแบบโรงงานเลยจะมี2ชิ้นนะครับจะมีอยู่2ชิ้นยิง1ทีเราก็ดึง1ทีง้างไกล1ทีนะครับนะครับเมื่อยิงเสร็จเนี่ยกระสุนจะเป็นกงจักรทั้ง2อันนะครับเมื่อยิงเสร็จเราใส่เข้าไปยังไม่ต้องง้างครับใส่เข้าไปเลยที่รูหน้ารถนะครับใส่เข้าไปแล้วลองยิงทีนึงง้างไกลยิงอีกทีนึงนะครับง้างไกลยิงนะครับตอนใส่เนี่ยต้องใส่ทีละอันนะครับใส่ทีละอันมันจะซ้อนกันอยู่บางทีสเต็ปจะยิงไม่ลำบากนะครับ
หนึ่งที่ยิงทีหนึ่งยิงทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเลเว่นหรือลาเว่นนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็คือ Firefly นะครับตัวนี้จะเป็นรถแบ็กกี้นะครับอันนี้ตัวนี้แม่ผมซื้อให้ครับคันนี้ล้อเหลืองเลยนะครับเป็นรถแบ็กกี้ที่โกเมสขี่ขับนะครับโกเมสจะเป็นคุณหมอนะครับในเรื่องรถคันนี้ในบทจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเท่าที่ผมจำได้มีอยู่ตอนเดียวซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าข้อมูลผิดขออภัยนะครับมาเป็นรถแบ็กกี้นะครับเมื่อคุณหมอโกเมสมีภารกิจเนี่ยก็สวมหน้ากากนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมารถที่เมื่อได้ภารกิจแล้วเนี่ยเราจะมีสวิตช์อยู่2อันเราสามารถทรานส์ฟอร์มให้เป็นร่างอะไรเรามาดูกันนะสวิตช์อันแรกคือเราดันลงมานะครับดันปุ๊บแป๊บนึงนี่นะครับปีกมันก็จะกางออกนะครับเสร็จแล้วเรามากางตรงปีกนกหน้านะครับมันก็จะเป็นร่างยานเรียบร้อยนะครับก็บินนะครับมีปืนเลเซอร์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ทั้งสองข้างนะครับตอนนี้ทีเด็ดของมันอีกอย่างก็คือเวลาบินมันจะมีระเบิดก็คือปลดระเบิดด้านนี้นะครับทิ้งระเบิดนะครับมันก็จะระเบิดก็จะหล่นลงมาจากรูนะครับรูปล่อยระเบิดนะครับเมื่อเล่นเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับเมื่อเราจะเล่นก็ทิ้งระเบิดนะครับอันนี้คือลูกเล่นที่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องมีกันเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับกับตัวเลเว่นเนี่ยก็ไม่ค่อยแพงนะครับแต่ตัวนี้คือแม่ผมซื้อให้นะผมเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้นะครับก็ทุกท่านคงเป็นแบบผมนะนะครับอันนี้ผมไปแบบรวดเร็วนะครับ จะปิดร้านแล้ววันนี้นะครับไมค์ก็ไม่ค่อยจะเวิร์กตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่มาอีกหนึ่งตอนนะครับแต่อันนี้ผมเลือกที่จะหยิบเพราะว่ามันไม่มีโคนนะครับไม่มีโคนอันนี้คือแบทเทอร์เนอร์นะครับที่ขับคอนดอร์สีเขียวเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ละน่าจะเป็นสปีดเรซซิ่งนะครับซึ่งเขาขับรถเป็นรถเหมือนรถนาสคาร์นะครับนาสคาร์คนขับก็คือแบทเทอร์เนอร์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนชุดและเปลี่ยนร่างวีเคิลนะครับตัวนี้เป็นเหมือนรถเดโทน่า NASCAR เดโทน่านะครับจะมีสปอนเซอร์เยอะนะครับแล้วก็ระบบลูกเล่นเขาเนี่ยนะครับอันนี้จะเริ่มหาเป็นตัวที่หายากแล้วนะครับชื่อของเขาคือ Laserback นะครับ Laserback ตอนนี้เรามาทรานสฟอร์มเจ้า Laserback กันนิดนึงนะครับ Laserback เนี่ยมันจะเป็นรถที่ตลกดีเรามาดูว่าตลกไงนะครับเราจะมีปุ่มอยู่ด้านนี้ครับกดทรานสฟอร์มนะครับกดปุ๊บนะครับนะครับรถมันจะโก่งนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดนะครับให้แบทเทอร์เนอร์เนี่ยผมลืมแบทเทอร์เนอร์ใส่หน้ากากนะครับเสร็จแล้วมายืนตรงนี้เสร็จแล้วข้างด้านข้างเนี่ยเปิดนะครับเปิดส่วนใหญ่จะหักกันแล้วก็แยกปืนออกมานี่ส่วนใหญ่จะหักที่ปืนทั้งสองข้างนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ด้านหลังนะครับสามารถเอาแบทมานั่งขับนะครับมาเป็นคนละขับด้านหลังยิงต่อสู้ด้านหลังได้นะครับยิงต่อสู้ด้านหลังได้ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเจ้าเลเซอร์แบทแต่จะมีทีเด็ดหนึ่งอย่างคือด้านหน้านะครับสามารถยิงกระสุนได้อีกนะครับสวิตช์จะอยู่ที่ตัวยิงจะอยู่ที่ด้านนี้ตรงนี้นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะยิงเทสยิงกันสักนิดหนึ่งนะครับลองยิงดูนะครับยิงกระสุนออกมาแล้วนะครับยิงสักหนึ่งทีนะครับที่ยิงจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรถที่แม่งตลกดีนะครับเจ้าเลเซอร์แบ็กนะครับแต่ผมก็ตัวนี้ผมจริงๆไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเก็บเนี่ยมันต้องเก็บนะครับแต่บางคนชอบนะเพราะมันกวนดีนะครับรถจะโค้งๆนะครับนั่น ยิงออโต้นะครับนั่น ยิงออโต้นะครับ
ยิงออโต้นะครับก็เจ้าเลเซอร์แบ็กนะครับขอจบเจ้าเลเซอร์แบ็กไว้แค่นี้ก่อนอันนี้นำเสนอเลยนะครับลำนี้หลายคนคงชอบเพราะมันเป็นรถแวนรถตู้นะครับแต่จะมีหางเหมือนเสาอากาศรองรับนะครับซึ่งคนขับนี้ชื่ออะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนคนฝรั่งเศสหรืออังกฤษไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้นะครับเจ้ารถลำนี้ชื่อสลิงช็อตมาในร่างรถแวนนะครับร่างรถตู้นะครับทีเด็ดมันคือเมื่อคนขับนะครับได้รับภารกิจนะครับก็จะสวมหมวกแต่ตอนนี้ร่างรถตู้จะเป็นยังไงจะมีสวิตช์อยู่ด้านหลังนะครับเมื่อเรากดด้านหลังปุ๊บนะครับนะครับเรากดด้านหลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเครื่องบินที่จะเตรียมพร้อมเหมือนตัวปล่อยเครื่องบินหรือปล่อยยานแต่มันจะมีสวิตช์อีกหนึ่งอันก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับยานพร้อมปล่อยยานพร้อมปล่อยแล้วทำไงต่อปืนเลเซอร์เป็นห้องพลขับนะครับเป็นพลขับได้คุมยิงเป็นป้อมยิงนะครับแต่เวลาถ้าเราเลื่อนเนี่ยมันจะหมุนตามเพราะว่าตรงที่ปล่อยยานก็เป็นปืนเลเซอร์เหมือนกันอันนี้คือระบบของเขาอันนี้ดีมากนะครับเจ้าสลิงช็อตเสร็จแล้วเวนอมบินปล่อยยานได้เลยเราต้องอัตโนมือนะครับงัดออกมามันจะเป็นล็อกนะครับงัดออกมาคอกพิทเปิดได้เราให้คนขับเจ้าชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะครับของคนขับสลิงช็อตเข้าไปนั่งขับนะครับเมื่อขับบินนะครับอันนี้ก็กลายเป็นปืนต่อต้านอากาศยานนะครับตัวนี้เจ้าเครื่องบินของสลิงช็อตนะครับก็มีระบบทิ้งระเบิดนะครับบินปุ่มสีเหลืองกดปุ๊บระเบิดจะลงนะครับระเบิดจะลงนะครับอันนี้คือเจ้าสลิงช็อตนะครับระบบผมว่าสุดยอดอยู่นะครับตัวนี้นะครับเวลาใส่ก็ใส่ให้ตรงกับเขี้ยวคีบมันนะครับอันนี้จะเป็นรางแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาใส่กลับเนี่ยนะครับหลายท่านงงตัวเนี้ยพอใส่เนี่ยเขาจะมีรูนะครับกับเดือยที่อยู่ที่นี่เมื่อเรากดลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะจบเหมือนจะจบแล้วแต่มันยังไม่จบคือเมื่อเราดันลงไปเนี่ยตัวนี้คนส่วนใหญ่มีปัญหาคือรถตู้ปิดไม่สนิทระบบกลไกมันชอบหักแล้วก็คุณมาทำเงี้ยผมก็บอกว่ามันหักยังไงนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วเรากดให้มันล็อกแต่เราต้องแปลงปืนนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดนะครับดันเข้าไปให้มันลงล็อกก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ลงมันไม่ล็อกเห็นไหมนะครับมันไม่ล็อกเพราะอะไรเพราะปีกมันยังกลางอยู่นะครับเห็นไหมครับกดไงก็ไม่ล็อกพอเรากดให้สุดปุ๊บเราปีกดันปีกเล็กแล้วมันก็จะล็อกอันนี้คือบางท่านไม่รู้แม่งกดก็ไม่รู้จนอ่ะเสร็จแล้วอ่ะพอเราปิดนะครับผมจะนั่นอีกทีนึงเห็นครับช่วงที่เราดีเนี่ยตอนนี้ปีกมันจะหุบนะครับเมื่อเราดีขึ้นมาเนี่ยปีกมันจะกลางเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดลงมาแล้วก็หุบปีกแล้วมันก็จะล็อกเองแล้วค่อยๆครับมันก็สนิทส่วนใหญ่เนี่ยจะอ้าจะแหกกันเพราะว่าเราไปเล่นผิดวิธีนะครับทำไมเนี่ยพอคนดันไปเงี้ยปีกไม่หุบก็อย่างนี้เลยเนี่ยมันถึงหักแล้วมันถึงเสียนะครับถ้าเรารู้วิธีเล่นเนี่ยมันจะไม่เสียของจะอยู่ได้นานนะครับอันนี้เจ้าสลิงช็อตนะครับเรียบร้อยอันนี้ถือว่าสภาพของผมก็ขาวโบ๊ะยังขาวโบ๊ะอยู่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เจ้าของร้านทอยฟอร์เรสต์หน้ากับตูด มาอีก2ชิ้นพร้อมกันเลยนะครับอันนี้มาในซีรีส์สปีดเรซซิ่งนะครับอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่อันนี้จะชื่อว่าบิลบอร์ดนะครับมันจะเป็นซีรีส์ที่แข่งรถกัน
แล้วตอนนี้เริ่มจะมีแบบสกัดดาวรุ่งสกัดคู่แข่งอันนี้คือตัวสามคือของพระเอกนะครับเรื่องของผู้ร้ายผู้ร้ายก็มีแต่นี้ผมรีวิวของมาสก่อนเอาอันนี้ก่อนละกันอันนี้จะเป็นเหมือนถ้าเราดูก็คือป้อมยามแล้วก็รถวิ่งก็ยกใช่ไหมยกไม้กั้นนะครับบางท่านไม่เคยเห็นนะเพราะว่าในการ์ตูนบ้านเราผมจำไม่ได้ว่าซีรีส์เนี้ยเขาฉายหรือเปล่านะครับเราจะแปลงร่างยังไงนะครับเขาจะมีสติ๊กเกอร์ว่าวิวสะท้อนแล้วก็สปอนเซอร์ของเขาสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนตอนนี้แปลงไงง่ายๆเลยครับเปิดหลังคาปุ๊บกลางเราก็จะเห็นคนคุมฐานแล้วในฉากเนี่ยก็คืออเล็กเซกเตอร์นะครับแต่ตอนนี้อเล็กเซกเตอร์จะเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนเสื้อนะครับเปลี่ยนเสื้อมาคุมนะครับเสร็จแล้วไม่พอเมื่อแปลงฐานเนี่ยจะยิงขีปนาวุธได้ด้วยนะครับมีหลายตอนอยู่ยิงขีปนาวุธเจอหน่วยเวนอมก็ยิงปืนเลเซอร์เสร็จแล้วไม้กั้นยังเป็นปืนเลเซอร์ได้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นปืนเลเซอร์ได้ด้วยยิงได้นะครับยิงได้เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็เป็นอาวุธปืนเหมือนกันนะครับต่อมาอีกหนึ่งอันนะครับสำหรับหน่วยมาร์สนะครับของผู้พระเอกนะครับผมเอาอเล็กเซกเตอร์ยืนเขาจะมีเดือยให้อยู่นะครับอันนี้มันป้ายบิลบอร์ดป้ายโฆษณานะครับโฆษณาจริงด้วยนะเพนซอยเป็นน้ำมันนะครับแล้วก็นี่เป็นรถทันเดอร์ฮอคเป็นสต็อกอะไรสักอย่างนะครับแล้วเล่นยังไงเมื่อเวนอมมาไม่ต้องทำอะไรครับเปิดแค่นี้เองนะครับบิดให้มันกลางออกแค่นั้นเองแล้วบัดดี้ฮอคเขาก็รออยู่บนนี้นะครับบัดดี้ฮอคคนคุมฐานหรือขับเกเตอร์นะครับแต่ตอนนี้หมวกของเขาจะเป็นสีทองนะครับถ้าขับเกเตอร์เนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับอันนี้ทริคนะครับถ้าเป็นตัวคนคุมบิลบอร์ดจะเป็นสีทองนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็คือปืนนะครับยิงปิ้วๆธรรมดาแต่ทีเด็ดจะมีมิสไซล์ใหญ่ๆให้ครับ2อันอยู่ในป้ายบิลบอร์ดนะครับเราก็เอามา1อันนะครับยัดลงไปนะครับแล้วระบบใจอยู่ด้านล่างนะครับทำการยิงนะครับยิงไปแล้ว1นะครับเวนอมยังมีอีกเรามีกระสุนเขาจะต่างกันนะ2แบบนะอันนี้ชุดเล็กอันนี้จะเป็นชุดใหญ่หัวจะใหญ่นะแล้วก็ยัดลงไปนะครับแล้วก็ยิงระบบยิงเหมือนเดิมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าบิลบอร์ดอะไรสักอย่างนะครับชื่อเต็มๆนะครับเราจะเรียกว่าป้ายบิลบอร์ดนะครับบิลบอร์ดก็ถือว่าบิลบอร์ดเนี่ยจะหาของไม่ค่อยมีหรือไม่ค่อยเจอกันรวมทั้งตัวที่เป็นป้อมยามด้วยในส่วนของเวนอมเนี่ยผู้ร้ายเนี่ยเขาก็จะมีแต่เขาเป็นปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวรอในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเวนอมคลิปหน้าไหมยังครับเดี๋ยวต้องมีมาสต่ออีกนะครับก็วันนี้นะครับพอก้มแก้มหอมปากหอมคอสำหรับท่านที่รอชม EP นี้นะครับสำหรับหน่วยพิฆาตมาลดซ่อนพลังครับก็เดี๋ยวเทปต่อคลิปต่อไปเดี๋ยวจะต่อให้อีกต่อให้เลยนะครับต่อให้เลยก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากดูอยากเห็นถ้าอยากดูตัวเป็นๆมาที่ร้านเทียบายเจนะครับพันทิพย์งามวงศ์วานชั้น6นะครับของที่ผมนำมารีวิวหน่วยพิฆาตมาเนี่ยพบเลยนะครับมาดูกันได้นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ